เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup9:12 น.กรรมาธิการแก้รัฐธรรมนูญเตรียมประชุมนัดแรกคณะวิป3ฝ่ายพิจารณาการตั้งคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์9:20 น.เลขาธิการต่อต้านคอร์รัปชันมานะนิมิตมงคลในรัฐบาลและ BTS กลางแผนสัมปทาน BTS 30ปีให้ประชาชนรับทราบผลประโยชน์ควรใช้กฎหมายหลักว่าจ้างเอกชน9:41 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับลง500บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 25,772 บาทขายออกบาทละ 26,850 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 26,250 บาทขายออกบาทละ 26,350 บาทล่าสุด9:53 น.กระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้เปลี่ยนแปลงหลายรายการกวางตุ้งผักบุ้งจีนมะเขือเทศถั่วฝักยาวราคาลงขณะเนื้อหมูราคาคงที่ส่วนยางพาราปรับขึ้นเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup